mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. พ่อผมเกิดที่เมืองจีนท่านได้แต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่เมืองจีนมีลูกสองคนต่อมาประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองผลผลิตที่ได้ต้องส่งให้รัฐบาลทำให้ฐานะทางครอบครัวลำบากมากคุณพ่อจึงคิดออกมาแสวงโชคที่เมืองไทยโดยเดินทางมาทางเวียดนามจนกระทั่งถึงเมืองไทยขณะนั้นคุณพ่ออายุ20ปีก็เริ่มแรกก็ทำอาชีพรับแจ้งแบกข้าวสารต่อมาก็ค้าขายแล้วก็ได้รู้จักกับคุณแม่ซึ่งเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนี่ต้องยืดหัวหาดก่อนพอแต่งงานกันแล้วก็พากันเข้ามาขายเสื้อผ้าอยู่กรุงเทพขายไปขายมาจนมีลูกสาว2คนแต่ธุรกิจการขายเสื้อผ้าก็ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อนพ่อจึงแนะนำให้ไปขายแต่เป็นข้าวสารอยู่ที่สุไหงโกลกฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆลุงนี่ก็ขายมานานแล้วเนี่ยพอฐานะดีแล้วคุณพ่อก็ส่งเงินไปให้ญาติที่เมืองจีนจนก็สามารถสร้างบ้านได้หลังใหญ่โตโอ้จิตใจงดงามมากเลยอบอ้อมอารีแต่จากนั้นยังชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากชอบสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์จนได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมถึงสองสมัยแต่สมัยที่สองยังไม่ทันครบวาระคุณพ่อก็มาเสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบซึ่งท่านเป็นมาตั้งแต่เด็กผมมาทราบจากคุณป้าว่าน้องชายทั้งสามคนของคุณพ่อที่อยู่เมืองจีนก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบนี้เช่นเดียวกันคุณแม่ของผมเป็นแม่บ้านที่ดีมากตั้งใจเลี้ยงดูลูกๆแต่ว่าท่านน่ะไม่ค่อยจะชอบผมทั้งที่ผมเป็นคนน่ารักเพราะอะไรจะขนาดนั้นอย่าผมน่ารักผมหล่อแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยชอบเรื่องนี้มีเหตุเพราะท่านโทษว่าผมเนี่ยทำให้ตัวท่านคือคุณแม่เนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากคลอดยากถูกต้องจ้ะเพราะตัวโตมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนผมอายุได้4ขวบเงินของคุณแม่หายไป4บาทท่านก็จับผมมาตีหาว่าผมขโมยเงินเอาไปซื้อขนมถูกต้องจ้ะไม่ว่าผมจะอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่เชื่อแถมยังท่านยังหักนิ้วผมเอามือไปพาดไว้กับบันไดแล้วก็กดคอผมไว้
ผมเจ็บนะผมจึงต้องปัดมือท่านออกไปแต่ตอนนั้นผม4 ขวบสู้แรงแม่ไม่ได้แม่แข็งแรงของผมกดหน้าผมลงกับพื้นผมก็เจ็บจนสุดจะทนบอกกับแม่จ๋าผมทนไม่ไหวแล้วนะแม่ครับแม่ก็ฟังไหมไม่ฟังบังคับให้ผมยอมรับว่ารับมาได้ดีเอาไปสิไม่ยอมรับเพราะตอบไปงั้นผลคือหักมือจ้ะงอไปข้างหลังโอ้โหพูดเห็นภาพจังเลยเนี่ยแล้วก็ฟาดลงกับบันได ผมทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยล้าทรมานที่สุดในชีวิตหมดเรี่ยวแรงสุดลงกับที่ยังไม่จบนะ ลองสันนิษฐานดิพอแม่ปล่อยมือผมยังเกิดความรู้สึกก่อนรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ตกกลางคืนไม่ฝันผมนอนเป็นไข้เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ผมยังไม่ถึงกับเกลียดฝังใจมาตลอดทำให้ผมไม่ค่อยจะรู้สึกผูกพันกับคุณแม่แต่ก็ยังมีความเคารพท่านเพราะผมรู้ว่าแค่ท่านได้กำเนิดผมมานี่ก็น่าถูกต้องจ้ะเมื่อผมอายุได้20 ปีผมก็ได้ตัดสินใจอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งนี่คือภรรยาผมในปัจจุบันจนเธอตั้งครรภ์ผมก็ได้ไปบอกให้คุณแม่รับทราบว่าผมเลือกเธอเป็นภรรยาตอนแรกคุณแม่ไม่ยอมรับท่านโกรธมากเรื่องนี้มันต้องมีเหตุถึงก็ลุกขึ้นผลักไล่ผมผลักเอาจนผมต้องยกมือขึ้นกันจังหวะนั้นแม่ก็เลยพลาดล้มลงทำให้บาดเจ็บที่ต้นขาตรงสะโพกเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันมาตลอดต่อมาป่วยเป็นโรคหัวใจโตความดันต่ำเสียชีวิตกระทันหันตอนอายุได้72 ปีตัวผมเองมีลูกกับภรรยา3 คนเป็นชาย1 หญิง 2ผมโชคดีที่ลูกทุกคนเชื่อฟังพ่อแม่และสนใจในการสั่งสมบุญลูกสาวตรงผมอาทิตย์ธรรมดาเขาก็จะไปช่วยงานที่ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่และพระลูกสาวคนโตจึงทำให้ผมได้มารู้จักการนั่งสมาธิคือตอนที่ภรรยาผมตั้งท้องลูกสาวคนนี้ได้ประมาณ8 เดือนผมต้องอยู่คนเดียวทำให้ผมเกือบจะหลุดโลกไปทำผิดศีลข้อ 3เพราะได้มีเพื่อน2 กลุ่มนำมาชักชวนผมกลุ่มแรกชวนผมไปเที่ยวคาราโอเกะกลุ่มที่2ชวนไปนั่งสมาธิผมตัดสินใจเลือกไปกับกับกลุ่มที่นั่งสมาธิก็เปิดเทปหลวงพ่อธรรมชโยนำนั่งสมาธิผมฟังก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องดวงเรื่องกายในกายที่หลวงพ่อพูดถึงแต่ว่าเมื่อผมนั่งไม่ได้พักเดียวผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองลอยสูงขึ้นแล้วก็ดิ่งวูบลงเหมือนตกเหวผมก็เลยเลิกนั่งวันถัดมาผมก็ไปนั่งอีกจะดูว่าเป็นอีกไหมครั้งที่สองก็เป็นอีกมีประสบการณ์ภายในดีนะมีความรู้สึกเหมือนจะขาดใจเหมือนจะขาดใจผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขาดใจจึงปล่อยไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งก็หยุดกึกเห็นไหมล่ะนี่ไงคืนนี้จะเอาอย่างนี้นะรู้สึกโปร่งโล่งเห็นดวงกลมๆสีเหลืองลอยอยู่ข้างหน้าเท่านี้เท่ากำปั้นสะดุดตาสะดุดใจจากสีเหลืองก็เปลี่ยนมาเป็นสีขาวใสแสงเหมือนนีออนนวลตานวลใจสดชื่นเหมือนอยู่กับอากาศบริสุทธิ์ดีมากเลยจ้ะถูกต้องมากจากนั้นก็เห็นตัวเองซ้อนอยู่ในท้องขยายใหญ่ใบหน้าเนียนไม่มีขี้แมงวันเหมือนตัวผมเลยตัวจริงมี
แล้วก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนอุบาสกที่วัดพระธรรมกายทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยแปลว่าเป็นประสบการณ์สากลเห็นไหมจ๊ะดูต่อไปก็เห็นนิ้วโป้งข้างซ้ายสมบูรณ์ไม่แหว่งเหมือนตัวจริงของผมเออตัวจริงนิ้วโป้งข้างซ้ายคงแหว่งมั้งแต่ว่ากายข้างในอยู่ข้างในไม่แหว่งเพราะนิ้วโป้งจริงๆผมมันแหว่งด้วยอุบัติเหตุมองต่อไปก็เห็นเป็นฟองสบู่อยู่รอบตัวต่อมาก็ตกหลุมอากาศแล้วก็เจออีกดวงหนึ่งโอ้ประสบการณ์ภายในดีมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยดวงนี้เปล่งสว่างขยายปรื้ดเป็นรูปพระสงฆ์ผมมองดูจีวรและผ้ารัดอกของท่านจีวรนั้นเหลืองสวยงามสะดุดตาสะดุดใจส่วนผ้ารัดอกนั้นก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนภาพพระสงฆ์ที่ผมเห็นนั้นสว่างชัดเจนมากจมูกคมเป็นสันคางเด่นถือบาทเคลื่อนไหวได้หลังจากนั้นผมก็ออกจากสมาธิทันทีต่อมาเพื่อนก็พาผมมาวัดพระธรรมกายพอเห็นจีวรและผ้ารัดอกของพระที่วัดพระธรรมกายโอ้ช่างเหมือนกับที่ผมเห็นในสมาธิไม่มีผิดเลยผมมองด้วยความปิติและชุดอุบาสกก็เหมือนกับชุดที่ผมเห็นตัวเองในท้องสวมใส่ต่างกันแต่ว่าเสื้อของอุบาสกที่วัดมีกระเป๋าล่างแต่กางข้างในผมไม่มีกระเป๋าเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันจะเสียบปากกงปากกาอะไรไม่จำเป็นข้างในไม่ใช้ปากกาผมนึกปลื้มเป็นเลยหลังจากนั้นมามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกรินเล่าให้ผมลิ้นให้ดื่มบอกผมว่าลูกบูชาต้องกินหน่อยพอลิ้นให้ผู้หญิงบอกลูกผู้หญิงก็ต้องกินด้วยจริงๆแล้วผมเนี่ยแพ้แอลกอฮอล์ครับเวลาเดินเข้าไปจะเกิดเป็นผื่นคันกันเต็มทีแต่ผมขัดเขาไม่ได้เลยจึงดื่มเข้าไปนิดหน่อยนี่ถ้าภรรยาผมรู้เนี่ยเขาคงแย่แน่ๆเลยเนี่ยเพราะเธอเคยบอกผมว่าไม่อยากมีแฟนที่ดื่มน้ำเมาครับพอกลับมาบ้านผมก็มานั่งสมาธิผมเห็นฟองสบู่เป็นสีดำแต่ก็ยังมองไปเรื่อยๆจนปรากฏเป็นภาพตัวเองขุ่นเหมือนอยู่ในห้องมืดแล้วก็ไฟฉายส่องเห็นเหมือนโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะผมก็นั่งนิ่งดูตัวเองไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวเองตั้งมั่นแต่นั้นก็ขยายทะลุฝาห้องขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่นั้นมาเวลาทำงานผมก็จะอยู่กับตัวเองเอาละตอนนี้ยังดื่มอยู่เปล่าจ๊ะจะดื่มนะจ๊ะวันหนึ่งขณะผมนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก็ปรากฏมโนภาพเห็นอดีตอาจารย์ที่เคยสอนผมตอนป.1 ซึ่งไม่เคยเจอกันมานานแล้วเห็นเขายืนอยู่หน้าประตูบ้านผมมองเขาเหมือนมองในสมาธิคือมองจากข้างบนลงข้างล่างจนรู้ว่าเป็นอาจารย์พอรู้ว่าเป็นเขาผมก็เกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวหดหูอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันต่อมาผมก็เลยไปหาอาจารย์ที่บ้านพอไปถึงก็เห็นคนกำลังกางเต็นท์ จึงทราบว่าเขากำลังจัดงานให้อาจารย์เพราะอาจารย์ตายแล้วและตายในเวลาเดียวกับที่ผมเห็นผมถึงกันนั่งเง่งไปเลยอีก3วันต่อมาขณะที่ผมนั่งสมาธิอยู่ก็ปรากฏเป็นภาพเด็กผู้ชายอายุประมาณ4 ขวบผมยังลืมตาขึ้นคิดว่าเป็นอุปทานแต่ก็ยังเห็นอยู่ในท้องในความรู้สึกของผมเหมือนเขาจะมาบอกว่าเขากำลังจะมาเกิดที่บ้านของเพื่อนบ้านไม่ใช่บ้านผมวันต่อมาผมก็เจอสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านผมทั้งสองแต่งงานกันมาได้7-8 ปีแต่ไม่มีลูกผมยังพูดกับเขาไปว่าสงสัยพี่กำลังจะมีเด็กผู้ชายมาเกิดแล้วนะ
ขาแปลกใจถามว่ารู้ได้ไงนะเพราะเขากำลังจะพากันไปตรวจอยู่พอดีเขาสงสัยว่าภรรยาจะตั้งท้องและก็เป็นความจริงเขาได้คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายปัจจุบันเด็กคนนี้อายุได้10ปีทีนี้หน้าตาของเด็กเนี่ยสิเหมือนที่ผมเห็นในสมาธิต่างกันแต่ว่าอวบกว่าที่เห็นในสมาธิคำถามพ่อของผมทำกรรมมาอย่างไรจึงป่วยเป็นโรคหืดหอบท่านเสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบหรือยากระตุ้นหัวใจครับกรรมใดจึงทำให้เสียชีวิตแบบนี้น้อง3คนของพ่อก็ตายด้วยโรคหืดหอบโรคหืดหอบนี้จะตกถึงลูกหลานได้ไหมครับและจะแก้ไขได้อย่างไรภาพใบหน้าพ่อที่ลอยซ้อนขึ้นมาและมีเหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากเกิดจากอะไรครับทำไมพอผมและพี่สาวจึงเห็นเหมือนกันแล้วทำไมเมื่อผมเห็นภาพนั้นแล้วความเศร้าโศกของผมจึงหายไปเห็นภาพพ่อที่ตายไปแล้วคุณพ่อตายแล้วไปไหนครับท่านได้มาเข้าฝันผมจริงหรือไม่ผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวและทำบุญอื่นๆอุทิศให้คุณพ่อท่านได้รับไหมครับเหตุใดคุณแม่จึงไม่ค่อยชอบผมเลยโทษผมว่าทำให้ท่านเกือบเสียชีวิตกรรมใดทำให้ผมถูกคุณแม่ทำโทษอย่างโหดร้ายตอนอายุ4ขวบโดยหาว่าผมขโมยเงินจนทำให้ผมลืมไม่ลงจนถึงปัจจุบันก็ลืมซะจ้ามันนานแล้วอ่ะลืมไปเลยสิ่งที่ไม่ควรลืมคือเรื่องบุญกุศลใช่ตอนที่คุณแม่ผลักผมแล้วพลาดล้มจนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ามาตลอดหลายปีจนเสียชีวิตผมจะมีวิบากกรรมไหมครับเพราะว่ายกมือกันแล้วพอดีท่านล้มคุณแม่ตายแล้วไปไหนครับได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่ครับที่ผมเห็นตัวเองในท้องใส่ชุดอุบาสกสีขาวและเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวรและผ้ารัดประคบยื่นบาตรให้ซึ่งมาตรงกับพระที่วัดพระธรรมกายใช้ทำไมผมจึงเห็นอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับที่ตายผมแพ้แอลกอฮอล์ดื่มและมีผื่นคันการที่ผมดื่มสุราเข้าไปและไปนั่งสมาธิเห็นฟองสบู่เป็นสีดำเห็นตัวเองอยู่ในความมืดและเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็นเกิดจากอะไรครับการดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียอย่างไรต่อประสบการณ์ภายในครับและก็ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำกายข้างในก็จะเป็นสีอะไรครับตอนที่อดีตอาจารย์ผมเสียชีวิตทำไมภาพของท่านจึงปรากฏให้ผมเห็นท่านตายแล้วไปไหนครับที่ผมเห็นภาพเด็กผู้ชายเหมือนมาบอกผมว่าเขาจะมาเกิดแล้วนั้นเกิดจากอะไรครับและเด็กผู้ชายที่มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นคือเด็กที่ผมเห็นในสมาธิหรือไม่ครับเขามาจากไหนครับบุญใดทำให้ผมได้ลูกที่ดีอยู่ในอาวาสพ่อแม่ทุกคนครับชาติที่แล้วตัวผมภรรยาผมและลูกๆทั้ง3คนได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาใหม่ครับและแต่ละคนมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรโดยเฉพาะตัวผมทำไมจึงทำสมาธิได้ง่ายมีประสบการณ์ภายในได้รวดเร็วครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาพ่อเป็นโรคหอบหืดเพราะแนดีพ่อจะเป็นทหารคุมการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนได้ใช้นักโทษและเฉลยศึกรวมทั้งชาวบ้านที่เกณฑ์มาเนี่ยทำงานหนักโดยไม่ให้หยุดพักเลยถ้าใครหยุดพักก็จะใช้แส้เคี้ยนตีจนพวกนี้หมดแรงแล้วก็เป็นลมตายก็เยอะวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านเป็นโรคหอบหืดแล้วก็พ่อเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดจ้านี่สร้างกำแพงเมืองจีนสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาแต่ตัวก็ต้องมาเจอวิบากน้อง3คนของพ่อก็ตายด้วยโรคหอบหืดเพราะกรรมในอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานทาสและสัตว์จนหมดแรงตาย
วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าคล้ายๆกันกรรมคล้ายๆกันแต่คนละที่การเป็นโรคหอบหืดไม่อาจถ่ายทอดถึงลูกหลานได้นอกจากพวกมีวิบากกรรมชนิดเดียวกันดังกล่าวได้ดึงดูดให้มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละจ้าภาพใบหน้าของพ่อที่ลอยซ้อนขึ้นมาและมีเหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากนั้นก็เกิดจากจิตนิวรณ์ที่ตัวลูกมองภาพพ่อจนทำให้ในตาเห็นภาพซ้อนกันจ้ะที่ตัวลูกและพี่สาวเห็นเหมือนกันนั้นก็เป็นเพราะเหมือนกันจ้ะเพราะจิตนิวรณ์เหมือนกันดังกล่าวจ้ะที่ตัวลูกเห็นภาพนั้นแล้วความเศร้าโศกหายไปเพราะตัวลูกเริ่มทำใจได้ว่าพ่อตายแล้วจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปวนเวียนหาที่เกิดใหม่อยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้เมื่อไม่นานนี้จ้ะไม่อาจจะรับบุญได้คุณแม่ไม่ค่อยชอบตัวลูกและมักโทษตัวลูกเกือบทำให้ท่านตายเพราะน่าศึกษานะจ๊ะในอดีตชาติชาติหนึ่งคุณแม่เคยเป็นแม่ของทาสคนหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของตัวลูกในชาตินั้นตามทันไหมจ๊ะเป็นแม่ของทาสที่อยู่ในความดูแลของตัวลูกในชาตินั้นได้ใช้แรงงานทาสมากจนแม่ของทาสคนนั้นผูกโกรธถามทันไหมจ๊ะเมื่อมาเกิดเป็นแม่ลูกกันในชาตินี้เวรที่ผูกกันมาจึงบันดาลให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวลูกดังกล่าวจ้ะตัวลูกถูกคุณแม่ลงโทษอย่างหนักตอนอายุ4 ขวบโดยหาว่าขโมยเงินจนทำให้ลืมไม่ลงนั้นกับเพราะเศษกรรมในชาติที่ได้ใช้แรงงานทาสมากเกินไปดังกล่าวได้เคยกล่าวโทษทาสคนนั้นว่าขโมยของกินทั้งที่ทาสนั้นไม่ได้ขโมยแล้วก็ได้ลงโทษทาสอย่างรุนแรงวิบากกรรมนั้นนำมาส่งผลจ้ะตอนที่คุณแม่ผลักตัวลูกแล้วพลาดหกล้มจนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ามาหลายปีตลอดจนเสียชีวิตนั้นก็จะมีวิบากอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะตัวลูกแค่เอามือปัดป้องกันตัวเองแรงไปหน่อยจนทำให้ท่านพลาดหกล้มถ้าหากวิบากกรรมนำมาส่งผลก็จะเจออย่างนี้บ้างทั้งนั้นแหละจ้ะเราไม่ได้เจตนาจะผลักท่านให้หกล้มแต่ก็มีอารมณ์จ้ะอารมณ์ขุ่นมัวเหมือนกันคนแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาโดยเป็นบริวารของภูมิเทวาสายยักษ์ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้สภาพท่านดีขึ้นทุกด้านแต่ยังไม่พ้นจากการเป็นบริวารเขาจ้ะที่ตัวลูกเห็นตัวเองในท้องแต่งชุดอุบาสกสีขาวและเห็นพระสงฆ์ห่มจีวรอรัตประคตยื่นบาตรให้นั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่เกิดจากบุญเก่าที่ตัวลูกเองเคยสร้างมากับหมู่คณะบันดาลให้เห็นแจ้ตัวลูกแพ้แอลกอฮอล์แล้วก็มีผื่นคันนั้นเพราะแน่ดีเคยดื่มเหล้าเมาแล้วก็ด่าคนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเพื่อนฝูงแต่ต่อมาภายหลังได้มาเจอหมู่คณะก็เข้าใจเรื่องโทษของการดื่มสุราจึงได้อธิษฐานจิตว่าอย่าได้กลับไปสู่วงจรสุราอีกเลยและถ้าดื่มสุราเมื่อไหร่ก็ขอให้มีเหตุให้เลิกดื่มนำมาส่งผลจ้ะเมื่อดื่มสุราแล้วเห็นฟองสบู่เป็นสีดำตอนนั่งสมาธิเห็นตัวเองนั่งอยู่ในความมืดและเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็นนั้นก็คือกระแสของบาปอกุศลที่ตัวลูกเห็นในสมาธิจ้ะเป็นกระแสของบาปอกุศลที่หุ้ม
การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้มีสติหย่อนซึ่งก็จะทำให้สมาธิหย่อนและทำให้ประสบการณ์ภายในพลอยแย่ตามไปด้วยจ้ะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์การดูเรียบภายในเขาก็จะเศร้าหมองจนถึงคล้ำดำและเมื่อตายแล้วก็จะไปอบายภูมิจ้ะตอนที่อดีตอาจารย์เสียชีวิตภาพของท่านมาปรากฏให้เห็นในสมาธิเพราะจิตของลูกละเอียดในระดับหนึ่งที่สามารถรับรู้เรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเองได้จ้ะท่านตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวาสายวิชาการในสายวิทยาธรได้บุญได้ให้วิทยาทานแก่เด็กจ้ะการที่เห็นภาพเด็กผู้ชายเหมือนจะมาบอกว่าจะมาเกิดแล้วนั้นก็เกิดจากสมาธิจิตในระดับที่สามารถรับรู้เรื่องราวได้เป็นสมาธิในระดับกายมนุษย์ละเอียดจ้ะเด็กที่มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นก็คือเด็กผู้ชายที่ตัวลูกเห็นในสมาธิจริงๆจ้ะก่อนมาเกิดเด็กคนนี้ก็เป็นภูมิเทวาจ้ะที่ตัวลูกได้บุตรที่ดีอยู่ในอาวาสนั้นพระบุญที่เคารพในพระรัตนตรัยอ่อนน้อมต่อสมณชีพรามและผู้มีศีลมีธรรมส่งผลจ้ะตัวลูกภริยาและลูกทั้งสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ตัวลูกน่ะเคยบวชกับหมู่คณะมาช่วงหนึ่งนะแล้วก็ได้ทำสมาธิได้กระถึงสมาธิในระดับหนึ่งซึ่งมาส่งผลทำให้ทำสมาธิได้ง่ายมีประสบการณ์ภายในได้รวดเร็วในชาตินั้นแต่ต่อมาฟุ้งซ่านจึงได้ลาสิกขามามีครอบครัวจ้ะทั้งครอบครัวมีผลการปฏิบัติธรรมได้อย่างน้อยดวงใสๆองค์พระใสๆพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงวิเศษได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามจิตบริสุทธิ์บริวงวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.